อันนี้เป็นไฟล์ที่เราทำปฏิบัติการแล้วก็ที่หนูเก็บข้อมูลมานะคะเอาตัวอาหารมาให้ความร้อนตรงนี้ครูก็ใช้ลัมคาปาซิตี้เมธอดนะคะเป็นสมมติฐานในการคำนวณเพราะนั้นครูก็เลยให้หนูพลอตกราฟระหว่างเวลากับค่าลอนของค่า TR เนาะตรงนี้จะเป็นค่าลอนนี่ก็เป็นค่าลอนของค่า TR ค่ะพอพลอตออกมาแล้วเนี่ยครูก็ให้หนูทำรีเกรสชันนะคะก็จะได้สมการทางคณิตศาสตร์ตรงนี้นะคะตรงนี้นะจะเป็นสมการทางคณิตศาสตร์เนาะแล้วก็จะเป็นสมการเส้นตรงนะคะโดยแกน x นะแกน x เป็นเวลาแล้วก็แกน y เป็นค่าลอน TR แล้วตรงนี้ก็จะใช้ลัมคาปาซิตี้เมธอดครูไปเพราะนั้นจากคราวที่แล้วที่ครูให้เราพลอตเนาะลอน TR แล้วก็เวลา T นะคะได้เส้นกราฟออกมาตรงนี้กราฟนี้นะคะก็สโลปนะคะสโลปก็จะเป็นค่าลบ HA หารด้วย rho VCP นะคะคูณด้วยเวลาเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เทอมตรงนี้ถ้าหนูใช้สมการตรงนี้นะคะนะก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้สโลปเป็นลบ 0.0089 นะคะเพราะนั้นลบ 0.0089 ก็คือลบ HA หารด้วย rho VCP เนาะเพราะนั้นถ้าหนูเอาลบออกนะคะก็จะได้เป็นเทอม HA rho VCP เท่ากับ 0.0089 นะคะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราเอาตัวนี้มาใช้นะคะมันก็จะเป็นค่าคงที่ที่ไว้ใช้ทำนายเวลาแล้วก็ตัวหรืออาจจะใช้ทำนายอุณหภูมิก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะได้ตัวไหนออกมานะคะโอเคงั้นเดี๋ยวกลับไปดูช่วงต้นที่เราพูดถึงลัมคาปาซิตี้เมธอดก็คือสูตรนี้นั่นเองนะทีนี้ตอนนี้เรารู้ค่าคงที่ตรงนี้เดี๋ยวครูจะให้หนูลองทำนายดูนะคะทำโจทย์ส่งเดี๋ยวครูเดี๋ยวครูเขียนให้ใหม่เพราะนั้น TR เนี่ยจะเท่ากับ exponential นะจากสูตรข้างบนเมื่อกี้นี้ exponential ของลบ HA หารด้วย rho VCP หรือว่า M ก็ได้เนาะถ้าหนูรู้มวลก็ใช้เป็นมวลแทนก็ได้นะ m เท่ากับเพราะนั้นถ้าช่างน้ำหนักรู้มวลก็ใช้มวลก็ได้แทนด้วย rho v ข้างบนนะคะแต่ทีนี้จากกราฟเนี่ยถ้าหนูพลอตเป็นกราฟพลอตกราฟตอนพลอตกราฟเนี่ยเราเทคลอนเพื่อจะขจัดไอ้ exponential ออกไปถ้าเทคลอนด้านนี้ exponential ด้านซ้ายก็จะหายไปก็จะเป็นลบ HA ครูใช้สูตรนี้แล้วกันเนาะโอเคเนาะถ้าเทคลอนเพราะนั้นมันก็จะได้เป็นกราฟตามนี้ที่หนูพลอตอยู่บนนะคะพลอตในรายงานผลคราวนี้ตอนนี้เนี่ยเทอมนี้เนาะของการทดลองแรกได้เท่ากับ 0.00089 ใช่ไหมก็คือเป็นค่าคงที่จากการทดลองเรานะคะเพราะนั้นตรงนี้สมมุติว่าถ้าเราเป็นฝ่ายผลิตแล้วเราได้ตรงนี้ออกมาเป็นค่าคงที่จากกราฟเป็นสโลปเนี่ยนะคะทีนี้เราก็จะเอามาใช้ทำนายสมมติอุณหภูมิเริ่มต้นเราไม่ได้เท่าเดิมนะคะเราก็จะใช้ทำนายหาเวลาได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่เดี๋ยวครูให้เราลองคำนวณดูนะโดยใช้ไอ้ค่าคงที่ 0.00089 นี่แหละนะคะถ้าสมมติว่าครูใช้น้ำร้อนเดี๋ยวทำโจทย์กันดูเนาะถ้าใช้โจทย์นะคะให้คำนวณน้ำร้อนอุณหภูมิ TA เท่ากับ100องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิเริ่มต้น TI นะคะอาหารมี TI
เท่ากับ5องศาเซลเซียสนะคะหาเวลาแล้วกันเนาะถ้าทำให้ร้อนจนอาหารมีอุณหภูมิเท่ากับ70องศาเซลเซียสแล้วกันจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่น่ะเป็นวินาทีก็ได้จบไม่ทำเดี๋ยวลองนั่งทำกันดูนะคะเพราะนั้นหนูก็ใช้สมการนี้ได้เลยลอนทีอาร์แต่ตอนนี้ค่าคงที่ของเราเป็น 0.00089เป็นแบบนี้เลยเนาะโดย TR เท่ากับเดี๋ยวครูให้เวลาหนู10นาทีนะคะ TR ก็เป็น TA ลบ T หารด้วย TA ลบ TI เพราะนั้นหนูแทนค่าลงไปแล้วก็เทคลอนเนาะใส่เครื่องคิดเลขเนาะลอน TR ที่ได้นะคะแล้วก็หารด้วยลบ 0.00089 ย้ายข้างมาก็จะหาเวลา T ได้เป็นวินาทีให้ลองคำนวณดูโอเคนะคะเดี๋ยวมาดูเฉลย